อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละฮ์วะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละฮ์อะชะฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอะชะฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامอินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบาวะกาลัลลอฮุตะอาลายาอัยยูฮัลละซีนะอามะนุตตะกุลลอฮ์กูลูกาวลันซะดีดายุสลิฮละกุมอะอ์มาละกุมวะยัฆฟิรุละกุมซุนูบะกุมวะมัยยุตะอิลลาฮะวะเราะซูละฮูฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาวะกาลัลลอฮุตะอาลายا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بتقوى اللهพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอสั่งเสียกับตัวผมเองแล้วก็รวมถึงบรรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านอิตตะกุลลอฮ์จงเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องเราต่างที่จะต้องเพียรพยายามกับสิ่งนี้กับเรื่องนี้ให้เราเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะแท้จริงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นคือสิ่งที่จะเป็นเสบียงของเราในโลกหน้าอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องเราต่างที่จะต้องแสวงหาเพียรพยายามกับเรื่องนี้ในเรื่องของการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สิ่งหนึ่งในหัวข้อในประเด็นในวันนี้ที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องก็คือการที่เรานั้นรักพี่น้องของเราเหมือนดังที่เรานั้นเนี่ยรักตัวของเราเองกับคำพูดถ้อยคำตรงนี้พี่น้องครับก็ได้จากสิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนั้นเนี่ยได้สอนกับเรานบีนั้นได้บอกกับเราด้วยกับสิ่งที่เป็นคำพูดที่บอกกล่าวเตือนสติให้กับเราทุกคนนั้นเนี่ยได้มีความรักซึ่งเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่เรียกว่าอิสลามไม่ได้ห้ามแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านนบีเอามาเป็นประเด็นในการที่จะให้เรานั้นเนี่ยได้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติก็คือการที่เรานั้นเนี่ยแสดงออกกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะนั้นไอ้ความเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่เรานั้นเนี่ยจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันความเป็นมุสลิมห้ามจากการที่เรานั้นจะไปลดเกียรตินะฮะหรือด้อยค่าที่เราจะได้ยินคำพูดแบบนี้นะอย่าลดเกียรติอย่าด้อยค่าอย่าละเมิดเลือดเนื้ออย่าละเมิดเรื่องของทรัพย์สินเกียรติยศอย่าละเมิดด้วยกับความเป็นอะไรความเป็นมุสลิมความเป็นพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงได้สั่งกล่าวกับเรานะครับในเรื่องของอะไรครับอินนามันมุมินูนอิควะอัลลอฮ์บอกพูดถึงคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นเนี่ยเปรียบเหมือนดั่งพี่น้องกันเพราะนั้นด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทรงสั่งใช้ได้ทรงสั่งสอนกับเราเช่นเดียวกันด้วยกับหะดีษของท่านนบีที่มุฮัมมัดท่านนบีนั้นได้กล่าวเอาไว้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวบอกกับเราว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิฮินี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าลายุมินคือยังไม่เป็นผู้ศรัทธาไอการศรัทธาเนี่ยคำว่ายุมินเนี่ยยุมิน่าเนี่ยก็คือจากคำว่าอีมานการศรัทธาเนี่ยการอีมานเนี่ยพี่น้องครับเราทุกคนพูดมีอีมานไหมมีอีมานไหมเราทุกคนรู้และเข้าใจว่าอีมานก็คือการศรัทธาแต่ความหมายของการศรัทธาที่ลึกซึ้งที่ศาสนาสอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรานั้นมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ด้วยกับคําพูดด้วยกับหัวใจไม่ใช่แต่การศรัทธาที่ศาสนาได้วางบทบัญญัติเอาไว้ถึงจะเป็นการศรัทธาที่ครบถ้วนการศรัทธาที่สมบูรณ์เรียกว่ามีอีมานเต็มร้อยมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่าง 100% เนี่ย
มีการตรวจสอบมีอยู่3อย่างมี3ประการด้วยกัน1ใจเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่มีการตั้งภาคีไม่มีการชิริกไม่มีการทําในการที่อะไรเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์เรามั่นว่ามั่นใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูว่าพระองค์นั้นเป็นผู้สร้างเราให้ปักใจยังชีพให้เป็นให้ตายในการกําหนดชีวิตของเราให้เตาฮีดกับพระองค์นะครับในการที่เราเชื่อว่าพระองค์คือผู้สร้างไม่มีใครมาสร้างแข่งและการสร้างของพระองค์นั้นคือผู้ที่อะไรครับผู้ทรงดูแลบริหารจัดการด้วยไม่ใช่พระองค์สร้างแล้วก็ปล่อยปะละเลยทิ้งๆคว่างๆไม่ใช่นะฮะพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างนั่นคือเตาฮีดรูบูบียะห์อูลูฮียะห์คือการเชื่อการศรัทธาต่อละองค์เดียวด้วยไม่มีการไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากพระองค์และอัสมาวะซิฟาตในคุณลักษณะในพระนามของพระองค์เรามั่นใจกับการที่พระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ทรงให้ความเมตตาอัรรอฮ์มานอัรรอฮีมให้ความเมตตาตรงนี้นะอัรรอฮ์มานคือบรรดาผู้คนทั้งหลายในดุนยานี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอิจฉากาเฟรบรรดากาเฟรเนี่ยเขารวยเอารวยเอาเขามีอะไรต่างๆในชีวิตเขาดูดีดูหรูหราชีวิตดูแพงแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรฮะอิจฉาริษยาเพราะเขานั้นไม่ได้อยู่ในคำจำกัดความที่คำสอนของศาสนาได้สั่งเอาไว้ได้สอนเอาไว้เขาจะได้เพียงแค่ว่าอัรรอฮ์มานก็คือเมตตาทั้งหมดจะสิงสาราสัตว์มนุษย์คนไหนอยู่ในคำว่าอัรรอฮ์มานหมายถึงเมตตาเฉพาะแค่ดุนยานี้เท่านั้นแต่ส่วนอัรรอฮีมที่เราจะแปลผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีเสมอบางทีเราก็ไม่รู้ถึงความหมายที่เข้าใจว่าเมตตาปราณีมันคืออะไรนะฮะแต่ในตรงนี้ที่ศาสนาสอนก็คืออะไรครับการเมตตาที่เรียกว่าอัรรอฮ์มานคือเฉพาะดุนยานี้คนที่ปฏิเสธก็ได้รับความเมตตานะเขารวยเอารวยเอาชีวิตดูดีราคาแพงดูหรูแต่นั่นก็คือสิ่งที่เขาได้แค่ในดุนยานี้และก็กำลังสู่การอะไรครับเพิ่มเติมที่จะยิ่งดื้อดึงใครที่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเขาก็จะดื้อดึงอยู่แบบนั้นแหละซ้ำแล้วซ้ำอีกความผิดความบาปก็จะได้เหมาะสมกับการที่จะโดนการลงโทษของอัลลอฮ์ส่วนคนที่เป็นคนดีคนที่มีอีมานจะได้รับเฉพาะอาคีรอเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้รับคำว่าอัรรอฮีมเฉพาะผู้ศรัทธาจริงๆพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในโลกหน้าอาคิเราะห์ไม่มีกำหนดอายุขัยแล้วโลกดุนยานี้อาจจะเจ็บอาจจะป่วยอาจจะแย่บ้างอะไรบ้างทำมาหากินแต่เราอีหม่านเราศรัทธาเราได้รับความเมตตาอยู่ดีในดุนยานี้ด้วยได้รับความเมตตาด้วยและเป็นอาลามะที่จะได้รับผลดีในโลกหน้าด้วยแต่สำหรับกาเฟรก็คือสุขแค่ในดุนยานี้ที่นบีบอกอัดดุนยาซิดนุนมุมินวะจันนะตุนกาเฟรดุนยาเนี่ยก็คือเรียกว่าอยู่ในขอบเขตอยู่ในกฎเกณฑ์หรือบางคนอาจจะแปลบอกว่าเป็นเหมือนดั่งคุกนะผู้ศรัทธาอยู่ในดุนยาเนี่ยเปรียบเหมือนดั่งคุกคือต้องอยู่ในขอบเขตนะครับวะจันนะตุนกาเฟรเป็นสวรรค์สำหรับคนที่เป็นกาเฟรเขาจะนะผิดอะไรกันมากมายสิ่งต่างนโยบายอะไรต่างๆที่สังคมทุกวันนี้เนี่ยมันปั่นป่วนไปหมดเหล้ายาปาปิ้งของอะไรที่มันเคยผิดกฎหมายก็พยายามที่จะให้มันเสรีพยายามจะให้มันถูกต้องสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่เราเห็นในหน้าสังคมแต่เราไม่ต้องไปอะไรฮะไม่ต้องไปอะไรไปเห็นสิ่งที่เหล่านั้นเนี่ยสำคัญไปกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเราต้องมีจุดยืนต้องมีอิสลามต้องเอาสิ่งที่เป็นคำสั่งคำสอนเนี่ยมาดำหน้าชีวิตของเราประเด็นที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าอัรรอฮีมเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงให้เนี่ยให้เฉพาะผู้ที่เป็นอะไรครับผู้ศรัทธาเท่านั้นอยู่ในโลกหน้าของอัลลอฮ์อับบาดันอับบาดาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกับความเป็นพี่น้องในประเด็นที่เรากำลังพูดก็คือการที่เรานั้นเนี่ยจะต้องรักมุสลิมด้วยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเอามาพูดให้ท่านนบีได้สอนนะครับบอกกับเรามันยุมินุบิลลาฮิวันยามินอาคิรฟันยากุนคอยรอนเอาลิยัสมุตนี่คือพื้นฐานที่ท่านนบีได้สอนนบีบอกกับอุมมะกับประชาชาติของเราให้เรานั้นเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยปฏิบัติตัวเราด้วยกับการอีมานนบีเริ่มต้นด้วยกับการอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก่อนเชื่อมั่นก่อนเพราะนั้นถ้าเราเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์กาเฟรนี่ไม่ต้องไปสนใจนะฮะเขาผิดเขาบาปนั่นคือสิ่งที่เขานั้นเนี่ยอยู่กับหนทางที่หลงผิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยก็จะนำเสนอการดะวะการเผยแพร่การสิ่งที่เป็นอิสลามในตัวของเรานี่แหละ
นะครับเพราะเรายึดมั่นอัลลอฮ์จึงได้สอนบอกให้ท่านนบีได้สอนว่านะมันยุมินูใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับมันยุมินูบิลละศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไหมไม่ใช่วันเยามินอาคิรศรัทธาต่อวันอาคิรอด้วยเพราะไอการที่เชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันจะเป็นผลไม่ใช่เราทำกันไปถึงเวลาตื่นมาเช้ามาทำมาหากินผ่านไปวันๆ นึงไม่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราทำทุกขบวนการทุกการดำเนินชีวิตทุกลมหายใจของเราต่างแล้วจะต้องถูกสอบสวนวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยอีมานของเรายังมีจุดยืนอีมานเชื่อด้วยกับหัวใจประการที่หนึ่งสองด้วยกับคำพูดที่ยืนยันประกาศปฏิญาณตนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์ไอ้การกล่าวออกมาก็ใช่แค่เพียงแค่คำพูดแค่ลมปากเพราะไม่ฉะนั้นแล้วนกแก้วนกขุนทองไปสอนให้มันพูดมันก็พูดได้แต่ถามว่าอัลลอฮ์ให้นรกสวรรค์กับมันไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เพราะไอการกล่าวตรงนี้มันจะต้องที่หัวใจด้วยที่เชื่อตามสิ่งที่พูดเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรอซูลของอัลลอฮ์จริงๆคือต้องทำตามที่อัลลอฮ์สั่งปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีที่เป็นแบบอย่างในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเรานั้นเนี่ยเชื่อแล้วด้วยกับหัวใจเราปฏิญาณแล้วด้วยกับคำพูดและก็ลงมือปฏิบัติลงมือกระทำเพราะนั้นนี่แหละคือ3อย่างที่ทำให้อีมานของเราเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์พี่น้องครับตรวจสอบกับตัวเองว่าวันนี้3อย่างนี้มันอยู่ที่ตัวเราไหมประเด็นต่อมาก็คือว่านบีได้เริ่มต้นกับการที่เราจะปฏิบัติกับผู้คนเนี่ยนะเพราะประเด็นของเราคือให้รักพี่น้องเหมือนดังที่รักตัวเองเริ่มต้นของการที่เรานั้นเนี่ยจะต้องอะไรครับพูดดีนบีบอกมันยุมินุบิลลาฮิวันเยามินอาคิรศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์เพราะทุกสิ่งอย่างที่ทำในดุนยานี้มันจะต้องถูกสอบสวนเราไปกาให้ใครไปเลือกให้ใครเราไปเป็นคะแนนเสียงให้ใครไปเป็นอะไรเรื่องของการกระทำริชวะอัรรอชีวันมุรตาชีสินบนทุกอย่างจะถูกสอบสวนทั้งหมดในวันกิยามะห์แต่ในขณะเดียวกันนบีก็พูดหลังจากการอีหม่านหลังจากการศรัทธาพูดถึงจรรยามารยาทที่มีต่อกันต่อเพื่อนมนุษย์นบีบอกอะไรครับฟัลยะกุนคอยรอนเอาลียัสมุตนั่นคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยจะได้ยินฮะกับคำสอนของท่านนบีนบีบอกฟัลยะกุนพูดสิคอยรอนพูดอะไรอ่ะเรื่องของคุณงามความดีพูดแล้วมันเกิดประโยชน์พูดแล้วมันเป็นกำลังใจพูดแล้วก็ให้เจอกับทางนำพูดในสิ่งที่เป็นความจริงกูลิลฮักให้พูดกับความจริงถึงแม้มันจะขมขื่นเนี่ยก็ต้องพูดพูดสิ่งที่เป็นความจริงพูดในสิ่งที่เป็นความดีพูดแต่ถ้าพูดดีไม่ได้เอาลียัสมุตให้เงียบซะนิ่งไว้ดีกว่าถ้าพูดไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรพูดไปแล้วมันไร้สาระนี่คือจุดเริ่มต้นที่อิสลามสอนให้เรารู้จักกับตัวเราเองให้เราเป็นผู้ศรัทธาก่อนให้อีมานต่ออัลเลาะห์ให้ชัดเจนก่อนเมื่อรู้อัลเลาะห์เมื่อศรัทธานะต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติว่าต้องตามใครตามท่านนบีเข้าใจในสิ่งนี้แล้วก็จะมีพฤติกรรมที่ดีออกมาด้วยกับการปฏิบัติดีกับมนุษย์ด้วยกับคำพูดที่ดีจรรยามารยาทเจอการทักทายกันสลามกันอัสลามุอะลัยกุมให้สลามกันนะเพราะมันคือหลักการของศาสนานี่คือการที่ปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่เรานั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติต่อกันประการที่2สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนกับเราบอกกับเราให้เรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรครับมีการออกห่างจากสิ่งที่เป็นความผิดนะครับปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอะไรการกระทำนะครับตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ให้เราเป็นผู้ที่มีจรรยามารยาทพูดในสิ่งที่ดีในเหตุการณ์หนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคนมาหาท่านนบีมาถามท่านนบีเอาซีนีบอกกับท่านนบีแปลว่าอะไรเอาซีนีก็คือวาซียะแปลว่าวาซียะให้กับฉันหน่อยเอาซีนีวาซียะแปลว่าอะไรสั่งเสียกับฉันหน่อยเตือนฉันหน่อยสั่งเสียกับฉันหน่อยมีเรื่องอะไรนบีช่วยบอกฉันหน่อยจะเตือนฉันนบีก็บอกสั้นๆง่ายๆครับลาตักดบนบีพูดแบบนี้ลาตักดบชายคนนี้ก็ถามนบีอีกเอาซีนีบอกฉันหน่อยสั่งเสียฉันอีกนบีก็ย้ำอีกลาตักดบถามอีกซ้ำอีก
นะบอกฉันหน่อยนบีก็บอกลาตักดอบด้วยกับสิ่งนี้พี่น้องครับการที่เราเนี่ยเราได้ฮิกมานะอุลามะเขานักวิชาการเนี่ยเขาอธิบายว่านบีพูดเนี่ยเพราะนบีรู้ว่าคนคนนี้มีนิสัยใจคอยังไงบางคนเนี่ยซอฮาบะห์บางคนนบีรู้ว่าคนเนี่ยนะชอบคบเพื่อนไม่ดีนะชอบคบเพื่อนไม่ดีชอบนะอยู่ในกลุ่มของหมู่คนที่ไม่ค่อยดีมีเพื่อนฝูงที่ไม่ดีเวลาชายคนนั้นซอฮาบะห์บางสำนวนใบบางรายงานหะดีษนบีมาหาท่านนบีให้นบีเตือนนบีก็เตือนชายคนนั้นว่าให้คบเพื่อนคบหาคบค้าสมาคมกับคนที่ดีนบีจึงได้เคยเปรียบเทียบว่าการอะไรมีเพื่อนที่ดีเนี่ยเปรียบเหมือนดังเพื่อนที่ขายน้ำหอมนะอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ชิดก็ได้กลิ่นหอมของน้ำหอมแล้วเขายังไม่ทันเอาน้ำหอมมาแตะตัวเราเลยนะเปรียบเหมือนดังเพื่อนที่ดีเราก็ได้อะไรรับความดีได้รับกลิ่นหอมไปด้วยถ้าเป็นเพื่อนที่ชั่วนบีก็บอกเปรียบเหมือนดังช่างตีเหล็กอยู่ใกล้ๆก็ได้ควันไฟที่เหม็นบางทีบางครั้งอาจจะเกิดอันตรายกับเราด้วยเพราะสะเก็ดไฟตีเหล็กมันอาจจะมาโดนเสื้อโดนผ้าเราอาจจะเสียไปด้วยนั่นก็เป็นแต่ละเหตุการณ์แต่เหตุการณ์เนี่ยที่ผมได้เล่าให้พี่น้องนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าชายคนเนี้ยมาหาท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีสั่งเสียฉันหน่อยนบีรู้ว่าคนเนี้ยชอบอยู่ในหมู่ผู้คนที่อะไรนะที่เรียกว่าเป็นคนที่อดทนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีความซอบัตไม่ค่อยมีความอดทนนบีจึงได้บอกว่าลาตักดอบแปลว่าอะไรอย่าโกรธนะถามอีกนบีก็บอกอย่าโกรธนะเพราะเขาเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวไอ้การที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของสิ่งต่างๆที่มันจะสร้างความเสียหายในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเวลาโกรธกันเนี่ยถ่านไฟของชัยฏอนมันจะเอามาสุมในหัวใจของเขายิ่งทำให้โกรธมากขึ้นยิ่งทำให้โกรธมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องฆ่ากันจากแค่ทะเลาะกันมองหน้ากันพี่น้องเห็นข่าวไหมล่ะนะไม่รู้กี่ปีผ่านมาแล้วก็ซ้ำซากที่มันจะเป็นปัญหาแบบนี้เพราะไม่มีอะไรไม่มีการระงับอารมณ์เอาอารมณ์เป็นใหญ่นี่คือนิสัยของมนุษย์เอาอารมณ์เป็นใหญ่เอาดูตัวเองนะเอาเวลามีปัญหากันอะไรกันหรือจะประณามกันทุกคนต่างที่จะต้องเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นนั่นคือสิ่งที่อะไรฮะเอาอารมณ์มานำหน้าหลักการเพราะนั้นมันก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาอะไรต่างๆที่เราไม่มีความซอบัตไม่มีความอดทนไปงัดนั่นมาไปงัดเรื่องนี้มาเพื่อที่จะดูถูกดูแค้นหรือเพื่อที่จะอะไรครับที่จะทำร้ายฝ่ายตรงข้ามนะฮะด้วยกับคำพูดด้วยกับคำจาด้วยกับสิ่งอะไรต่างๆที่มันจะเป็นสื่อที่จะนำไปสู่การอะไรครับการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านนบีบอกให้ซอบัตให้อดทนถ้าไม่อดทนเขาว่าอะไรมาก็ต้องสวนกลับใครบอกอะไรมาก็ต้องสวนกลับเพราะไม่อดทนจนกระทั่งเอาสามีทะเลาะกับภรรยาสามีก็ไม่อดทนกับสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของภรรยาภรรยาก็ไม่ซอบัตไม่อดทนเอาอารมณ์มานำหน้าก็ทะเลาะกับสามีแต่ถ้าต่างคนต่างมีอีหม่านต่างมีศรัทธายอมให้กับอัลลอฮ์ยอมให้กับรอซูลครอบครัวมันก็เดินไปกันด้วยกันได้แต่วันนี้บางทีบางครั้งด้วยกับเราเนี่ยอีหม่านศรัทธาของเรามันไม่สมบูรณ์ไงนะครับเราไม่ระงับอารมณ์นบีถึงได้เตือนการโกรธเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงของไฟของชัยฏอนที่มันจะมาสุมในหะดีษของท่านนบีบอกมันจะมาสุมในหัวใจเนี่ยยิ่งทำให้รุกทำให้ไฟมันร้อนทำให้ไฟมันแรงขึ้นจากเล็กน้อยจากคำพูดที่เล็กน้อยจากอะไรที่มันเล็กน้อยมองหน้ากันคอมเมนต์กันต่างสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็แตกแยกทะเลาะกันจนกระทั่งถึงอะไรลงไม้ลงมือเข่นฆ่ากันนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ด้วยกับการโกรธนี่แหละเพราะนั้นนบีรู้ว่าชายคนนี้เป็นคนที่นิสัยชอบโกรธนบีก็จึงเตือนนะแต่ละตามวาระแต่ละเหตุการณ์ที่มันเหมาะสมว่าคนคนนี้นบีรู้ว่าเหมาะสมที่จะเตือนเขาแบบไหนนะครับนบีก็เลยให้โอวาทหรือให้คำตักเตือนกับชายคนนี้ว่าอย่าโกรธเพราะนั้นอันนี้ก็คือขั้นพื้นฐานอีกประการหนึ่งที่เราจะปฏิบัติต่อปฏิบัติดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะเราอยู่ด้วยกันในสังคมพี่น้องอิสลามสอนให้เราเนี่ยนะเปรียบเหมือนดังพี่น้องที่ผมหยิบยกอัลกุรอานอินนามันมุมินูนอิควะอัลลอฮ์บอกแล้วและในหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลายุมินูยังไม่เป็นผู้ศรัทธานะจนกว่าเขานั้นน่ะจะรักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่รักตัวเอง
ขาอยากได้อะไรเขาก็อยากจะให้พี่น้องได้รับอย่างนั้นเหมือนกันตัวเองไม่อยากได้อะไรก็ไม่อยากให้พี่น้องของเราเจอกับสิ่งนั้นเหมือนกันนั่นคือความรักที่เราจะต้องมีให้กับพี่น้องของเราเพราะนั้นเราจะต้องซอบัตอดทนเพราะเราอยู่ในสังคมสิ่งที่อิสลามบอกเนี่ยลายุมินูลิอะคีฮีที่ท่านนบีบอกหมายถึงบรรดาพี่น้องมุสลิมไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องพี่น้องที่คานตามกันมาพ่อแม่เดียวกันไม่ใช่แต่ความเป็นมุสลิมมันเข้มข้นมากกว่าพี่น้องในเชื้อสายของสายเลือดความเป็นมุสลิมเนี่ยมันเข้มข้นกว่าเราต้องรักมุสลิมมากกว่าแต่บางคนเอาประเด็นนี้เนี่ยไปหาเสียงมีเหมือนกันนะเอาเรื่องนี้เอาต้องเลือกมุสลิมนะต้องเลือกมุสลิมจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะครับไปพูดในลักษณะที่ว่าต้องเลือกพรรคนั้นต้องเลือกพรรคนี้ถ้าไม่เลือกพรรคนี้เนี่ยเป็นมุสลิมที่ดีไม่ได้ดูเขาว่าไปเอาเกียรติของอะไรเอาเกียรติของความเป็นมุสลิมเอาความเป็นความสูงส่งของอิสลามเอามาเป็นนโยบายหรือเอามาเป็นแนวทางที่จะมาเอื้ออำนวยในอุดมการณ์ของตัวเองคนเนี่ยมีผิดมีถูกพี่น้องครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมีอะไรที่ผิดเราอย่าไปร่วมอย่าไปสนับสนุนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำอย่างที่บอกกับพี่น้องไปแล้วเราเลือกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกสอบสวนแต่ผมกำลังจะพูดกับประเด็นในความว่าการที่เรารักมุสลิมเนี่ยแน่นอนฮะต้องรักมากกว่ากาเฟรนะมุสลิมด้วยกันยังไงก็ต้องดีกว่านะอย่าเห็นกาเฟรดีกว่าแต่เอาละเราจะคบค้าสมาคมนิสัยเขาดีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่พื้นฐานเราต้องอะไรต้องมีความรักกับมุสลิมมากกว่าเขาต้องหวังดีกับมุสลิมมากกว่าเขาเห็นมุสลิมทำตัวไม่ดีก็ต้องเตือนเขาเพราะอย่างที่บอกเราไม่ต้องการอะไรเราก็ต้องห้ามเขาอย่าให้เขาทำเราต้องการอะไรอยากจะได้ดีอะไรเราก็หวังอยากจะให้เขาได้ดีด้วยก็ต้องแนะนำเขานี่คือความเป็นพี่น้องมุสลิมที่ท่านนบีสอนให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นในประการตรงนี้ก็คือสิ่งที่ให้เรานั้นเนี่ยได้มีการอะไรปฏิบัติดีกับพี่น้องมุสลิมของเราด้วยกับคำพูดคำจาที่ดีนะครับแนะนำกันบอกกล่าวกันเตือนกันนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในขบวนการของการที่เรานั้นปฏิบัติดีต่อกันอย่าโกรธกันนะครับความเป็นพี่น้องมุสลิมถ้าหากว่ามีการกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างเราก็ต้องไม่โกรธบางคนเนี่ยทะเลาะกันเถียงกันเรื่องอะไรอ่ะการเมืองทะเลาะกันเพื่อปกป้องนักการเมืองที่ตัวเองชอบกลายเป็นแตกแยกไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นี่ไม่เอาคนละพรรคนะคนละสีอิสลามของเราอย่าให้เป็นแบบนี้จนกระทั่งพี่น้องครับพ่ออย่างหนึ่งแม่อย่างหนึ่งลูกอย่างหนึ่งรักพรรคคนละพรรคกันทะเลาะกันนะนั่นคือสิ่งที่มันต้องไม่มีเกิดขึ้นความเป็นอิสลามต้องสำคัญกว่าความเป็นมุสลิมต้องสำคัญกว่าต้องไม่แยกต้องไม่แตกกับไอ้เรื่องที่เหล่านี้นะครับเพราะการที่เราจะรักกันจะเกลียดกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของวะละวันบะรอมีอีกการที่เรานั้นเนี่ยจะรักกันชอบกันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศาสนานะครับรักกันก็ต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้าจะเกลียดเขาก็ต้องเกลียดเพื่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมความชั่วที่เขาทำเราเกลียดพฤติกรรมส่วนตัวเขาผิดเราก็ยังมีโอกาสที่จะเตือนบอกกล่าวนะครับสิ่งต่างเหล่านี้คือความรักที่มีต่อพี่น้องมุสลิมของเรามีความปรารถนาดีนะครับไม่ใช่ว่ามองอะไรก็โลกสวยไปหมดถ้าเขาผิดเราก็ต้องเตือนต้องบอกนั่นคือหลักพื้นฐานที่มุสลิมจะต้องมีนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่านะครับมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันอยู่ก็ยิดบียาดิเมื่อเวลาเห็นสิ่งที่เป็นความผิดความชั่วความเลวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจัดการมันซะด้วยกับอำนาจถ้าหากว่าทำไม่ได้บิลิซานใช้คำพูดเตือนเขาบอกกับเขาด้วยความรักด้วยกับความหวังดีนะครับถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะพูดได้บีก้อนบีฮีเอาใจของเขาเนี่ยนะรังเกียจกับพฤติกรรมสิ่งนั้นเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยปฏิบัติแสดงออกกับพี่น้องมุสลิมของเราด้วยกับความปรารถนาดีเตือนกันบอกกันสั่งใช้กันให้ทำดีแล้วก็ห้ามปามกันด้วยในสิ่งที่เป็นความชั่วนั่นคือพฤติกรรมที่มีต่อกันในความเป็นพี่น้องมุสลิมเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่น้องครับการที่เรานั้นเนี่ยนะได้เป็นผู้ที่ศรัทธา
ประเด็นของมันก็คือขมวดปมมาตรงที่หะดีษที่ท่านนบีบอกนบีบอกว่าจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าเรานั้นเนี่ยจะให้ความปรารถนาความหวังดีกับพี่น้องมุสลิมเหมือนอย่างที่เรานั้นอยากได้เองนะแล้วเราก็เป็นห่วงเขาในสิ่งที่เขานั้นเนี่ยจะหลงผิดหรือจะถลำลึกหรือจะทำอะไรที่มันไม่ดีหรือเขาจะโดนกับสิ่งที่มันเป็นผลเสียเราก็กลัวกับสิ่งนั้นเราก็อย่าให้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ก็คือว่าการที่เรานั้นเนี่ยนะให้เรานั้นเป็นผู้ที่ต้องไม่โกรธกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะเราอยู่ด้วยกันนะครับมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะเห็นว่าเขาเป็นมุสลิมเจอกันก็ทักทายให้สลามกันนะครับทักทายแล้วก็ถ้าเกลียดกันไม่ชอบกันนบีก็สอนเอาไว้ว่าอย่าให้มันเกิน3วันนะจะโต๊ะครูจะครูบาอาจารย์จะใครก็แล้วแต่เจอกันก็ต้องทักทายต่อให้เกลียดกันมันจะไม่ชอบกันมันจะคนละแนวทางแต่ถ้ามันยังไม่ออกจากการเป็นมุสลิมอ่ะก็ยังถือว่าเป็นมุสลิมเราเจอกันทักทายให้สลามกันพี่น้องครับนั่นคือพื้นฐานอย่าไปอะไรแสดงออกถึงการที่ไม่มีการรับสลามไม่สนใจรังเกียจนะครับพฤติกรรมแบบนี้เราจะไม่ปฏิบัติต่อกันกับพี่น้องมุสลิมประการต่อมาก็คือว่าสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนกับเราก็คือให้เรานั้นเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเรามีการโกรธก็ทำตามขั้นตอนของศาสนาคนเราเนี่ยมันมีได้เพราะมันไม่เราไม่ใช่มาลาอิกะห์นะจะไม่โกรธจะไม่อะไรบางทีบางครั้งพูดจาหรือบางทีบางครั้งการกระทำอะไรที่มันไม่ดีต่อกันเนี่ยเราก็ขจัดมันด้วยกับการกล่าวอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเวลามีอาการโกรธหรือท่านยืนอยู่ก็นั่งซะถ้านั่งนะมันยังไม่หายโกรธนอนซะถ้ายังไม่หายอีกไปอาบน้ำละหมาดไปทำวิธีทางในการที่จะเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรานั้นเนี่ยได้เข้าใกล้กับหลักการของศาสนาจะได้ไม่มีพฤติกรรมการกระทำที่แสดงออกกับพี่น้องของเราในทางที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นในตรงนี้เองก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าเรานั้นเนี่ยต้องวิงวอนและขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยให้เรานั้นเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีจรรยามารยาทที่ดีเพราะนบีพูดเนี่ยการศรัทธากับอีหม่านมาคู่กันอย่างหะดีษที่พูดเนี่ยนบีบอกนะมันยุมินุบิลลาฮิพูดถึงการศรัทธาก่อนวันเยามินอาคิรีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิรอและนบีก็พูดถึงจรรยามารยาทฟันยะกุลคอยรอนเอาลิยัสมุตเอามารยาทมาเป็นลำดับขั้นต่อมาหลังจากการศรัทธาเมื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีจรรยามารยาทที่ดีพูดที่ดีนะกับคำพูดที่ดีกับเพื่อนมนุษย์เพราะคำพูดที่ดีมันก็คือซอดะกะกุลลุมะรูฟินซอดะกะอะไรที่เป็นความดีปฏิบัติที่ดีต่อกันมันเป็นซอดะกะได้แล้วนะการที่เราทำความดีรายการอะไรอื่นๆเจตนาทำเพื่ออัลลอฮ์ก็เป็นความดีนะครับก็กับพี่น้องตรงนี้ให้เรานั้นเนี่ยนะครับได้ขอดุอานะครับจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้อยู่กับการอีมานการศรัทธาและเอาอีมานศรัทธานี่แหละดำเนินชีวิตของเราอย่าเอาอารมณ์นั่นคือสำคัญเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะเราเอาอารมณ์มานำหน้าหลักการโกรธโมโหหรือการที่พูดไม่ดีกับเพื่อนมนุษย์การมองกันในทางที่มันไม่ดีนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ก็เพราะด้วยกับเอาอารมณ์มานำหน้าหรือสิ่งต่างๆมันก็จะนำพาไปสู่เรื่องของพรรคพวกพ้องหรืออะไรต่างๆอีกมากมายสิ่งที่เราจะต้องมีให้กันคือความปรารถนาดีแล้วก็ขอดุอาให้กันสิ่งที่เป็นความเป็นมุสลิมและตัวของเราจะได้เป็นผู้ที่อีหม่านที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใจเราเชื่อแล้วปากเรายืนยันแล้วแล้วก็ลงมือทำปฏิบัติตามที่ท่านนบีสอนด้วยกับพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีต่อกันกับมวลหมู่พี่น้องมุสลิมด้วยกันอากูลูกาลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮ์วะลิวะละกุมมินกุลิซัมฟัสตัฟิรุอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรรฮีม